ตอนนี้ฉันกำลังจะขึ้นบินเหนือด้านน้ำที่โอไฮโอหนูกีได้ใช่ไหมคำถามที่เกิดขึ้นในหัวตอนนี้คือกูขึ้นมาอย่างในสูเปลี่ยนใจท่านบ่นี่โอ้ยกูสิบ่ท่านนั่นล่ะเพิ่นแต่งแล้วบ่แล้วอะไปก็ไปค่ะจวดจานฟาดบึ้มไปเลยค่ะนี่คือการเล่นพารามอเตอร์เทือนแหล่งในชีวิตของ KT at Jaws ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านวันนี้เราบินกับทีมปัวสกายวิวไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ค่อยมาน่าสิเป็นคุณน้ำหวานแน่นอนที่บิวคอยดักจะเศร้าว่าเธอต้องมาในแค่ที่ถ้าคุณจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวขึ้นไปเธอก็จะไม่กลัวอ๋อเธอขาจะกรีดจนสิบมีเสียงค่ะนี่เลยขึ้นมาแล้วกับพี่น้องค่ะจากต้นข้าวต้นใหญ่ๆตอนนี้เหลือแต่ต้นข้าวต้นเล็กๆพอขึ้นมาแล้วแบบว้าวว้าวว้าวกันเลยทีเดียวเกือบกระลืมไซค่ะถึงไซขึ้นมากขอกระยันมันปิวขอกระถอดไว้แค่เก่าแต่ว่าที่คอยงงใจก็คือว่าไม่โกโปนี่คอยเอาขึ้นมาอย่างสนิทมันขึ้นหนักแท้และคุณครูก็ขอเซลฟี่ไปอีกหนึ่งกลุ่มหารู้ไหมว่าดิฉันนั้นเฮ้ยสติสตังคือไปเบิดแล้วค่ะ แล้วก็ทริปนี้นะคะไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้โหวิวตอนเช้านี่คือเช้าตรู่เลยนะคะมีแบบฝนหยุดตกไปพักๆหนึ่งแล้วก็จะเห็นแบบเมฆสวยๆอ๋อนี่คุณครูก็ถือใบเซลฟี่ให้ไว้ด้วยนะคะเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปวิวโอ้ยแล้วถ้าโทรศัพท์ใครล่นลงไปหันล่ะสิเกิดอีหยังขึ้นสู่เพื่อนข้างๆก็อยากให้ถ่ายรูปให้อ่ะก็ถ่ายรูปให้ไปแชะนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมของคุณพี่นกนั่นเองอยู่ข้างๆดิฉันค่ะส่วนตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศด้านบนของอำเภอปัวจังหวัดน่านรายงานสดจากทีมเหี่ยวขาวเงี้ยวไส้ส่งค่ะเมื่อคุณเห็นการเทคออฟแล้วตอนนี้เราจะให้ดูการแลนดิ้งนะคะโอ้ยต้นมะพร้าวยังขึ้นหน่อยแท้เอาล่ะตอนขึ้นก็ว่าเซลล์แล้วตอนลงก็เซลล์ไปอีกค่ะเหลียวเห็นแต่ขั้นหน้าไวๆถ้าสมมติว่าลงแบบพลิกลงไปนั่นคือปากคอยกระสิขาบขั้นแท้หน้าได้เนาะแต่โอ้ทุกคนเห็นล้อเล็กๆนั่นไหมคือมันแบบลงได้สมูทมากนะคะฉันรู้สึกปลอดภัยมากแล้วก็ตื่นเต้นว้าวว้าวว้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพิกัดที่จะลงนั้นลงอยู่ไหนสิไปลงใส่เถียงหน้าไผ่หรือสิลงใส่ต้นบักตาลคอยกับบลูแต่ก็คือประสบการณ์ในการล่อนมาแบบหลาย10ปีของทีมงานของคุณครูเนี่ยนะคะเขาก็โอ้โหรับรองความปลอดภัยให้เราอยู่แล้วนะจ๊ะนี่คอยกับซีโบซีเบไปคอยกันยังหามองลงบ่ได้เด้นน่ะดูเหมือนใกล้จะลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงสักทีดันบ้านพูดในใจจอดคอยเหี่ยวนะคอยปวดเหี่ยวแห้งหลายใครที่อยากมาขอบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะกับการเล่นพารามอเตอร์แบบนี้โอ้มันปลดล็อกเซฟโซนของเรามาค่ะสนุกมากทุกคนอยากให้ลองดึ๊ดดึ๊ด